これは動く歩道です。足元に。สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เอโดะนะคะหรือว่าเอโดะมิวเซียมนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นข้างในนะคะตรงนี้จะเป็นสะพานนิโฮงวาชินะคะค่ะจะเป็นยังไงเราเข้าไปชมข้างในกันค่ะพิพิธภัณฑ์เอโดะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์มีทั้งสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและการนำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตผ่านการจัดแสดงด้วยขนาดใหญ่และขนาดเล็กตั้งแต่สมัยเอโดะถึงยุคเมจิภายในถูกแบ่งออกเป็นโซนเอโดะและโซนโตเกียวที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากยุโรปหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของการนำเสนอก็คือแบบจำลองนิโฮมบาชิขนาดใหญ่เท่าของจริงซึ่งเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของถนนที่เชื่อมทั่วทั้งญี่ปุ่นไว้ด้วยกันสะพานนิโฮมบาชิจึงเป็นสะพานสำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการคมนาคมในยุคเอโดะนับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สามารถสัมผัสถึงประวัติศาสตร์และกลิ่นอายท้องถิ่นในอดีตได้ดีทีเดียวเลยค่ะและที่นี่ยังสามารถรองรับภาษาได้หลายภาษาด้วยนะคะและที่สำคัญมีภาษาไทยด้วยค่ะมีภาษาไทยให้ด้วยนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นโรงละครนะคะบ้าน
หลังนี้จะมีขนาดเท่าของจริงเลยนะคะทุกคนแต่ว่าจะไม่สามารถเข้าไปชมข้างในได้นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จบคลิปแล้วนะคะค่ะถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ